สวัสดีครับคุณผู้ชมทางแมสโตรคาวนี่ผมตระกูลลิทมิตรนะครับจะพาคุณผู้ชมนะฮะมารีวิว Toyota Camry 2.0G ฮะทำไมถึงต้องรีวิวเพราะว่ารุ่นนี้เนี่ยไม่เคยเจอรถให้ยืมที่ไหนนะครับจนกระทั่งผมเนี่ยมาถ่ายงานกับทางขายดีออโต้นะครับแล้วก็พบคันนี้เนี่ยเป็นมือ2แต่ว่าครั้งนี้เราจะรีวิวในรูปแบบที่เป็นรถมือ1แล้วกันแต่ถ้าอยากดูแคมเปญโปรโมชั่นเนี่ยไปดูอีกทางช่องนึงนะครับก็คือทางขายดีออโต้แต่ผมจะพามาเผื่อว่าใครเนี่ยสนใจนะครับ Camry 2.0G นะครับซึ่งเป็นเกรดเริ่มต้นนะครับสนใจที่เป็นรถป้ายแดงเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะดูออปชั่นได้จากคลิปนี้นะครับราคาเต็มของ Toyota Camry 2.0G นะครับราคาออกห้าง 1,455,000 บาทนะครับราคานั้นถูกกว่า 2.5G ที่เป็นเครื่องยนต์ใหญ่กว่านะครับอยู่ 144,000 บาทนะครับคันนั้นเนี่ย 1,599,000 นะครับถามว่าอะไรบ้างที่แตกต่างกันนะครับการตกแต่งภายนอกเนี่ยก็จะต่างกันนะครับคืออย่างคันนี้เนี่ยคิ้วที่เป็นโครเมียมกระจังหน้าเนี่ยเขาจะเป็นแบบสีดำธรรมดานะครับจะไม่ได้มีโครเมียมตัดเข้ามานะฮะรวมไปถึงแถบด้านหลังของฝากระโปรงด้วยนะครับก็จะไม่มีโครเมียมจะมีเพียงแค่อักษร Camry ที่เป็นโครเมียมเท่านั้นนะครับไฟหน้าก็ต่างนะครับไฟหน้าเนี่ยจะเป็นโปรเจคเตอร์นะครับเห็นไหมเป็นใบ LED ด้วยนะฮะไฟสูงไฟต่ำอยู่ในโครมเดียวกันนะครับมาพร้อมกับระบบไฟหน้าอัตโนมัตินะครับแต่ไม่มีไฟสูงอัตโนมัติให้นะครับแล้วก็มี Daytime Running Light นะครับนี่อยู่ตรงนี้นะครับจะไม่เหมือนกับพวกที่เป็นไฮบริดด้วยนะครับไฟหน้าก็จะแตกต่างกันนะครับพวกไฮบริดเขาก็จะหรูหราขึ้นมาหน่อยแล้วก็กันชนก็จะเป็นสีเทานี่นะฮะแล้วก็ทางด้านของไฟตัดหมอกจะเป็น LED นะครับแล้วก็มีเซ็นเซอร์ทางด้านหน้าให้นะฮะคันนี้นะครับที่ไม่มีคือไม่มีระบบช่วยเหลือการขับขี่หรือว่าระบบความปลอดภัยอย่างเช่นระบบช่วยควบคุมตัวรถให้อยู่ในเลนนะครับไม่มีระบบแจ้งเตือนการชนนะครับเมื่อเสี่ยงต่อการชนไม่มีระบบ Adaptive Cruise Control นะครับคือเจ้าคันนี้ไม่มีนะฮะแต่ว่ายังได้กล้องมองหลังนะครับแต่ไม่มีกล้องรอบคันให้เครื่องยนต์นะครับ 2.0G นะครับก็จะต่างนะครับกำลังเครื่องยนต์ก็จะน้อยกว่าในรุ่นที่เป็น 2.5 นะฮะอันนี้เนี่ยได้กำลังเครื่องยนต์ที่167แรงม้านะครับที่ 6,500 รอบต่อนาทีนะครับแรงบิดจะอยู่ที่199นิวตันเมตรนะครับที่ 4,600 รอบต่อนาทีนะจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ6สปีดถ้าเป็นในรุ่น 2.5 เนี่ยจะเป็น8สปีดนะครับเป็นเกียร์8สปีดอันนี้เนี่ยถามว่าต่างไหมกับกำลังเครื่องยนต์นะครับถ้าเทียบกับ 2.5 ลิตรนะฮะ 2.5 ลิตรเนี่ยกำลังเครื่องยนต์จะอยู่ที่205แรงม้านะครับแรงบิดเนี่ย250นิวตันเมตรนะครับก็กระฉับกระเฉงกว่านะครับความแรงมีมากกว่านะฮะส่วนไม่ต้องไปเทียบละนะครับกับพวกไฮบริดเขาก็แรงขึ้นไปอีกเพราะว่ามีมอเตอร์มาช่วยด้วยนะครับคันนี้มีโช๊คค้ำฝากระโปรงให้นะครับก็จะเพิ่มความสะดวกสบายนะครับในการแบบเซอร์วิสด้วยนะฮะรุ่นนี้เขายังให้ Blind Spot นะครับระบบสัญญาณแจ้งเตือนที่กระจกมองข้างนะครับแล้วก็ไฟเลี้ยวเนี่ยก็จะเป็นแบบ LED นะครับล้อแม็กนะครับจะได้เล็กกว่านะล้อแม็กเนี่ยจะเล็กกว่าคันนี้เนี่ยจะได้ล้อแม็กก็จะเป็นแบบสีเงินเลยนะครับเป็นสีเดียวเลยหน้ายานจะเป็น205นะครับ65ขอบเพียงแค่16นิ้วเท่านั้นนะครับขอบจะไม่ได้กว้างเหมือนพวกแบบรุ่นท็อปๆเขานะครับดิสเบรกนะครับทั้ง4ล้อนะครับช่วงล่างด้านหน้าเป็นแม็กบูสันสตรัทนะครับด้านหลังเป็นอิสระมัลติลิงก์นะครับไลฟ้าไฟเบรกดวงที่3นะครับแล้วก็ตำแหน่งของไฟท้ายก็ลดความหรูหราลงไปนะฮะแต่ยังคงได้ไฟท้ายแบบ LED เป็นแนวเส้นด้านบนนะฮะจะไม่เหมือนกับตัวท็อปๆเขาจะแบบว่าเป็น LED ล้อมกรอบลงมาเลยนะครับแต่ก็ยังไม่ฟูนะครับเพราะว่าไฟเลี้ยวเองเนี่ยก็ยังเป็นหลอดไส้อยู่นะเห็นไหมนอกจากเซ็นเซอร์ทางด้านหน้าแล้วนะครับเซ็นเซอร์ทางด้านหลังก็มีติดตั้งให้นะครับแล้วก็มาพร้อมกับระบบเรียลคอร์ทราฟิกอะเลิร์ทด้วยนะครับระบบแจ้งเตือนเมื่อรถเสี่ยงต่อการชนทางด้านหลังนะฮะมีไฟเบรกฉุกเฉินให้ด้วยเวลาที่แบบเบรกกระทันหันนะครับก็จะมีไฟกระพริบออกมานะฮะพื้นที่กว้างขวางอยู่แล้วนะครับแต่อุปกรณ์เนี่ยคุณยกมาเนี่ยก็จะเป็นโฟมนะครับเป็นพลาสติกกันเอาไว้นะครับเป็นอุปกรณ์เซอร์วิสต่างๆของตัวรถนะครับแล้วก็ล้ออะไหล่นะครับก็จะเป็นล้อแม็กมาเลยนะครับเหมือนกับล้อติดรถนั่นแหละนะครับภายในนะครับจริงๆมีให้เลือก2สีแต่ว่าขึ้นอยู่กับตัวถังของตัวรถนะครับ
อย่างคันนี้เนี่ยข้างนอกเนี่ยเป็นสีเงินนะครับถ้าอย่างสีเงินสีดำเนี่ยภายในก็จะเป็นสีดำนะครับแต่ถ้าเป็นพวกแบบสีเทานะฮะภายในจะเป็นสีครีมนะฮะตัวนี้คุณจะได้เบาะคู่หน้าปรับด้วยระบบไฟฟ้า8ทิศทางนะครับแต่ว่าแตกต่างจากตัวท็อปๆอย่างไรนะครับเช่นระบบระบายอากาศนะครับมีพัดลมฝังอยู่ในเบาะเนี่ยตัวนี้จะไม่ได้นะครับระบบดันหลังไฟฟ้าเนี่ยมีให้เฉพาะฝั่งคู่ขับขี่เท่านั้นนะครับแต่ที่เหลือเบาะคู่หน้าได้อะไรบ้างอย่างฝั่งด้านซ้ายผู้โดยสารเนี่ยคุณยังได้ที่ปรับเอนนะครับจากทางด้านข้างของตัวเบาะนะครับหรือเลื่อนสไลด์ได้นะฮะนี่แล้วก็สิ่งที่ขาดหายไปคือหลังคาซันรูฟนะครับรุ่นนี้ก็จะไม่มีนะฮะรุ่นนี้จะไม่มีระบบปรับตำแหน่งพวงมาลัยด้วยระบบไฟฟ้านะครับแต่อันนั้นเนี่ยก็จะมีเฉพาะในรุ่นที่เป็นไฮบริดตัวท็อปเลยนะครับแต่ว่าสิ่งที่ได้คือคุณยังได้ปรับตำแหน่ง4ตำแหน่งอยู่นะครับแต่เป็นคันโยกแทนนะครับรุ่นนี้จะได้หน้าจอสัมผัสเพียงแค่7นิ้วเท่านั้นแต่ถ้ารุ่นอื่นๆเขาได้8นิ้วนะฮะลำโพงนะครับรุ่นนี้มีเพียงแค่6ตำแหน่งนะครับแต่ถ้าเป็นเกรดบนๆเนี่ยนะครับเขาจะมีเป็น8ตำแหน่งแล้วก็ถ้าตัวท็อปเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดรู้สึกว่าจะได้เป็นลำโพงจาก JBL ด้วยนะฮะระบบปรับอากาศนะครับสิ่งที่ตัดและขาดหายไปในรุ่นนี้ก็คือไม่มีระบบกรองอากาศนาโนอีนะครับที่จะช่วยให้ภายในห้องโดยสารนั้นมีความบริสุทธิ์มากขึ้นนะครับผิวพรรณก็ชุ่มชื้นมากขึ้นด้วยนะครับและที่หน้าปัดเรือนไม้นะครับหน้าจอแสดงข้อมูลการขับขี่นั้นก็จะแตกต่างนะครับในรุ่นนี้เนี่ยจะได้หน้าจอดิจิตอลนะครับขนาดเพียงแค่ 4.2 นิ้วเท่านั้นนะครับซึ่งจะมีขนาดที่เล็กกว่านะครับที่เบาะนั่งแถวที่2นะครับในรุ่นนี้นั้นถูกตัดถุงลมที่เบาะด้านหลังออกนะครับแต่ที่เหลือเนี่ยยังมีถุงลมที่คู่หน้าไซส์แอร์แบ็กด้านข้างแล้วก็ม่านถุงลมอันนี้ยังให้รวมไปถึงถุงลมนิรภัยที่หัวเข่าด้วยนะครับผมบอกในสิ่งที่รุ่นนี้ไม่มีไปแล้วนะครับว่าต่างจากตัวบนเขาอย่างไรนะครับทีนี้เรามาพูดถึงสิ่งที่คันนี้มีกันบ้างนะครับงานวัสดุต่างๆเน้นโทนสีเข้มตัดกับงานวัสดุที่เป็นสีเงินแล้วก็สีดำเปียโนแบล็กนะครับเอาเริ่มกันที่พวงมาลัยนะครับเป็นพวงมาลัยแบบ3ก้านนะครับตกแต่งด้วยงานที่เป็นโครเมียมนะครับด้านซ้ายเนี่ยจะเป็นปุ่มควบคุมหน้าจอแสดงข้อมูลการขับขี่นะครับแล้วก็ปุ่มปรับวอลลุ่มนะฮะปุ่มสั่งงานด้วยเสียงนะครับด้านขวาเนี่ยจะเป็นระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัตินะครับแต่ยังไม่มีระบบที่แปรผันหรือทำงานจนถึงจุดหยุดนิ่งนะครับในรุ่นนี้ยังไม่มีนะครับหน้าจอนะครับหน้าปัดเรือนไม้นั้นตรงกลางก็จะเป็นข้อมูลการขับขี่ต่างๆนะครับการตั้งค่าสถานะตัวรถนะครับเลื่อนมาเนี่ยก็จะเป็นการเปิดปิดนะครับระบบบายสปอร์ตนะครับระบบเรียวคอร์สทราฟิกอเลิร์ตนะฮะระบบแจ้งเตือนการชนต่างๆที่จะเป็นแบบเสียงแจ้งเตือนเนี่ยคุณสามารถเปิดปิดหรือเพิ่มความดังนะครับปรับความเบาได้นะฮะแล้วก็ยังมีระบบตรวจเช็คแรงดันลมยางนะครับแสดงเป็นดิจิตอลด้วยนะครับข้อมูลการขับขี่นะครับทริปต่างๆหรือว่าระบบเอนเตอร์เทนเมนต์นะครับเราฟังอะไรอยู่นะเลือกดูได้นะครับปริมาณน้ำมันภายในถังต่างๆนะครับส่วนด้านซ้ายเนี่ยนะครับก็จะเป็นวัดรอบครับแล้วก็อุณหภูมิของเครื่องยนต์นะครับด้านขวานะครับเป็นความเร็วแล้วก็ปริมาณน้ำมันภายในถังนะครับรองรับน้ำมันได้ถึง E85นะครับ E20 ก็เติมได้ฟังก์ชันนะครับที่รุ่นนี้มีให้คือระบบไวเลสชาร์จฮะชาร์จไร้สายเขาไม่ได้ตัดออกไปในรุ่นนี้นะครับคุณสามารถใช้งานได้นะครับมีปุ่ม power กดปุ่มก็จะสามารถชาร์จมือถือได้นะครับและที่เหลือนะครับมาพร้อมกับระบบเบรกมือไฟฟ้าเบรกโฮนะฮะช่องวางแก้ว2ตำแหน่งนะครับหัวเกียร์นะครับมาพร้อมกับระบบแมนนวลนะครับผลักเข้ามาเป็นโหมด S นะครับแล้วก็ใช้การเปลี่ยนเกียร์ด้วยมือคุณเองได้นะครับอ้อแต่ที่ตัดไปคือไม่มีแพทเทิร์นชิปที่พวงมาลัยนะถ้ารุ่นอื่นๆเนี่ยอย่าง 2.5 เขามีแพทเทิร์นชิปที่พวงมาลัยด้วยนะครับแผงข้างประตูนะครับโอ้โหอันนี้คือสบายอยู่แล้วนะครับการเท้าแขนของเขาเนี่ยนะฮะแผงข้างประตูมีอะไรบ้างนะครับมีปุ่ม Memory Seat ฮะสามารถเมมตำแหน่งของเบาะได้นะครับ2ตำแหน่งด้วยกันนะครับมีปุ่มปรับกระจกมองข้างด้วยระบบไฟฟ้านะครับแล้วก็ปรับกระจกไฟฟ้าออโต้ทั้ง4บานเลยนะครับโตต้าให้มาตั้งแต่เกรดนี้เลยอุปกรณ์อื่นๆนะครับมี USB แล้วก็ AUX มาให้ด้านหน้า1ตำแหน่งนะครับมี Power Outlet ขนาด12โวลต์120วัตต์1ตำแหน่งนะครับส่วนทางด้านขวาจะเป็น Push Start นะครับมีปุ่มเปิดฝาถังน้ำมันนะฮะมีปุ่มเปิดฝาท้ายมีปุ่มเปิดปิดระบบ
Start Stop Engine นะครับมีปุ่มเปิดปิดระบบควบคุมประสิทธิภาพการทรงตัวของตัวรถนะครับให้กระจกตัดแสงแบบออโต้มานะครับนอกเหนือจากนั้นก็จะเป็นกล่องเก็บแว่นนะครับมาพร้อมกับนี่สวิตช์ไฟ LED ที่2แผนที่นะฮะที่บังแดดนะครับกระจกมีไฟให้นี่ทั้ง2ฝั่งเลยนะครับแล้วก็กล่องเก็บของนี่เก็บได้เยอะมากนะครับยาวๆเลยนะครับบุนุ่มเดินได้สีแดงมาพวงมาลัยฟิลลิ่งดีด้วยอ่ะนะครับเบาะนั่งแถวที่2นะครับหรือว่านั่งทางด้านหลังเนี่ยนะครับมีแอร์ตอนหลังมาให้นะครับแล้วก็มี USB 2.1 แอมป์ให้อีก2ตำแหน่งทางด้านล่างไว้สำหรับเสียบชาร์จมือถือนะครับสิ่งที่ตัดและขาดหายไปจากพวกท็อปเขานะครับโอเคอย่างท็อปสุดเลยเนี่ยนะครับรุ่นไฮบริดเนี่ยเขาจะมาพร้อมกับที่เท้าแขนนะครับที่มีแผงสวิตช์ควบคุมระบบปรับอากาศนะครับแต่ว่าอันเนี้ยเขาไม่มีนะครับเป็นที่วางแก้วเฉยๆนะครับสบายดีแต่ที่รุ่นนี้นะฮะยังมีคือคุณยังมีม่านด้านหลังนี่นะฮะแล้วก็ยังมีม่านด้านข้างนะครับที่เหลือเนี่ยผมมองว่าเป็นรถที่นั่งสบายอยู่แล้วนะครับสำหรับ Camry เนี่ยนะฮะภาพรวมการใช้งานต่างๆของเขางานวัสดุโอเคดีนะครับเนื้องานใช้ได้นะครับเบาะนะครับพนักพิงเนี่ยนั่งโอ้โหสบายเลยนะครับนี่พนักพิงศีรษะเลื่อนได้อีกนะฮะจุดเด่นอีกเรื่องนึงนะครับของ Camry สมมุติว่ามีผู้บริหารนะครับหรือคนนั่งทางด้านหลังนะครับแล้วก็มีคนขับรถใช่ไหมคุณสามารถที่จะทับพนักพิงศีรษะเนี่ยลงมาได้นะครับเพื่อจะได้ไม่ต้องไปบดบังทัศนวิสัยของคนนั่งด้านหลังนะครับทำให้โปร่งขึ้นที่เหลือก็จะมีไฟนะครับเป็น LED นี่แล้วก็จะมีแบบเป็นเหมือนแอมเบียนไลท์นะครับยิงลงมาเล็กๆนะด้านหน้าก็มีนะครับวันนี้โชคดีจริงๆนะครับที่ผมได้มาเจอ Toyota Camry รุ่นเริ่มต้นนะครับถ้าเป็นราคามือหนึ่งเนี่ยนะ 1,455,000 บาทนะครับเพราะว่าเราไม่มีโอกาสได้รีวิวตัวเริ่มต้นกันเท่าไหร่นะครับสำหรับรถยนต์ที่เปิดตัวในบ้านเรานะครับครั้งนี้เรามาเจอที่ DDS Car Center นะครับบนถนนศรีนครินทร์นะครับก็ถือว่าโชคดีที่เราได้นำมารีวิวนะครับใครที่สนใจ Camry รุ่นเริ่มต้นนะครับอาจจะไม่ต้องการเครื่องยนต์ที่แรงมากมายนักวันนี้แหละนะครับเราพามารีวิวแล้วว่าอะไรบ้างที่รุ่นนี้ไม่มีอะไรบ้างที่เขาให้มานะครับฝากทุกท่านกดติดตามแมสโตรคาร์ในทุกช่องทางนะครับแล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้าวันนี้สวัสดีครับ